ไงลุคแบบนี้แบบใส่สครับเดินเล่นวันหยุดไม่รู้เหมือนจะไม่ชอบอะไรสักอย่างบนโลกนี้เลยนะครับเอาไปได้แล้วกูเลยเพราะผมในส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแบบห้าวๆใจแรงยกของได้น้องใหม่เนี่ยน่าจะเรียนออโถถ้าคุณคิดอย่างนั้นสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวนิดนึงดีกว่าว่าแบบชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไรครับผมชื่อคิมนะชื่อเล่นชื่อคิมคิมเนี่ยน่าคุ้นมากโอ้โหกลาดพิซ่าไม่แต่ว่าแบ็คกราวด์เราก็แบบให้เหมือนเราอยู่เกาหลีเลยถ้าเกิดว่าแบบไม่มีหัวข้อคลิปอันนึงว่าเราแบบอยู่อินชอนเรียกผมด็อกเตอร์คิมก็ได้นะโอ้โหหน้าอาจจะไม่หล่อเท่าให้แบบนิยามตัวเองมาสัก 2-3 คำสิแบบอะไรที่แบบเป็นตัวเองลุยเยินบวกบวกหมดครับอุ๊ย my god เป็นแบบคาแรคเตอร์ของผู้ชายแบบเรียนแบบเมเจอร์แบบแข็งแรงลุยๆ ดูจากสภาพแล้วเนี่ยกับสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยคือไม่ว่าเรียนอะไรก็ดูเยินและดูลุยคือเนี่ยแบบชอบผ่าไม่ชอบผ่าตัดการไหมชอบผ่าตัดการไหมค่อนข้างชอบทำหรอคิมเนี่ยเป็นผู้ชายแบบเรียนเมเจอร์แน่นอนเพราะดูเหนื่อยดูขับตาได้ดูแบบดูเหนื่อยดูสู้ลองแนะนำตัวแบบสั้นๆสิสั้นกว่าเดิมแบบว่าสมมติไปเจอผู้หญิงอยู่ร้านกาแฟจะแนะนำตัวเองว่าอะไรหมายถึงว่าจะไปจีบเขาอย่างนี้ถูกต้องสวัสดีครับผมคิมนะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับให้ผมได้เลี้ยงกาแฟสักแก้วแล้วมานั่งคุยกันนะโอ้เป็นไงเริ่มยากละคิมเนี่ยเหมือนหมอสันคิมได้เรียนสันแน่นอนเลยอะลุคแบบนี้แบบใส่สครับเดินเล่นวันหยุดชอบแบบผู้ชายลุยๆชอบทำมาตรการเดินไปเดินมาแบบใส่แว่นเซ็ตผมคิมเป็นหมอสันหรือเปล่าทาย3 2 1เฉลยเลยนะครับเฉลยเลยนะครับลุคแบบนี้แบบใส่สครับเดินเล่นวันหยุดใส่แว่นเซ็ตผมคิมเนี่ยเหมือนหมอสันคิมเป็นหมอสันหรือเปล่าทาย3 2 1เฉลยเลยนะครับตอนนี้กำลังเรียนแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินครับแพทย์ประจำบ้านปีที่1หมอสลามเหรอโอ้ my god เฮ้ยทำไมถึงเลือกเรียน ER ก็ส่วนตัวนะเป็นคนที่ก็อยากดูคนไข้อยู่แต่ว่าเกลียดการลาวมากการเดินตามลาววอร์ดตอนเช้ามันเกินเวลาไปหน่อยลงมาถึงจะทำวอร์ด ER แล้วนะโอ้เราออกทันไหมเนี่ยก็คิดว่าการทำงานแบบยาก็ตรงตามกะเวลาดีเลิกงาน 8:00 นเลิก 4:00 นเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีข้อบังคับใช่ป่ะของ ER ว่าแบบห้ามทำงานเกิน8ชั่วโมงต่อกันใช่ครับก็ถ้าหากว่าได้ทำกะหนึ่งก็จะต้องเว้นกะไปอีกก็จะได้พักกลายเป็นทำงานเป็นกะแบบกะแบบเต็มๆแล้วหรอถูกต้องเห็นไหมล่ะเรียน ER ก็ดีเหมือนกันอย่างนึงแบบดีที่สุดแบบที่ดูมาเลยคือแบบทำงานแบบแค่8ชั่วโมงติดต่อกันยาวสุดแล้วก็จะได้พักก็ได้พักก็ดีกว่าเพราะเราเป็นสาขาที่แบบตัดสินใจต้องใช้แบบการตัดสินใจเร่งด่วนเนาะต้องแบบพักผ่อนเพียงพอก็แบบมี work life balance เหมือนกันถูกต้องแล้วก็ได้ดูคนไข้ด้วยย้ำหลายรอบนะอามอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากเรียน ER หน่อยก็สำหรับคนที่กำลังสนใจด้านนี้นะครับ ER ก็เป็นตัวเลือกนึงที่น่าเลือกสำหรับคนที่ไม่ชอบการมาทำงานตอนเช้าเกินไปการลาวอร์ดอย่างนี้เดินตามลาคนไข้เรื้อรังอะไรเงี้ยครับก็คนที่ชอบเลิกงานเร็วทำงานเป็นกะฉันก็ชอบทำงานเป็นกะนะฉันไม่อยากเห็นอยากเรียน ER เลยก็ดูแบบ work life balance ดีเรียนสนุกอยู่ห้องฉุกเฉินได้ทำอะไรแบบตัดสินใจรวดเร็วถูกต้องแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบได้ดูคนไข้ทันทีเจอคนไข้มากหน้าหลายตาหลายแบบชอบตัดสินใจเร็วใช่ครับก็เตรียมตัวไปถ้าหากว่าอยากเรียน ER ก็จะเจอญาติกับคนไข้หลายประเภทหน่อยครับทั้งแบบ aggressive รุนแรงหรือว่าพวกคนเมาพูดไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้ความในใจก็เจอบ่อยๆทุกวันก็อย่างที่บอกว่าแบบหมอ ER เนี่ยจะเป็นคนแรกที่แบบเจอคนไข้เลยก่อนที่จะขึ้นไปหาคนนู้นคนนี้ก็จะเป็นแบบต้องรับมือกับญาติกับคนไข้ที่กำลังเครียดด้วยใช่ครับอุ๊ยวันนี้ก็ขอบคุณคิมมากเลยอ่ะไม่น่าฉันไม่น่าทายผิดเลยฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนจะจำเพื่อนได้นั่นน่ะสินะแต่ว่าคิมก็เหมือนแบบหมอสันใน Hospital Playlist เหมือนแบบเนาะเหมือนมั้ยไม่เหมือนอ่ะขอบคุณคิมมากเลยค่ะครับผมครับครับโอ้โหโรงพยาบาลศูนย์แบบตึกใหม่มันแบบมีกลิ่นของความแบบเจริญอ่ะรู้สึกว่าแบบได้เตียงเยอะขึ้นขนาดมีตึกใหม่200กว่าเตียงคนไข้ยังแบบเดินพลุกพล่านเหมือนตอนนี้มีคอนเสิร์ตอยู่ Impact เลยอะแล้วแบบมีคนกำลังมารอรับศิลปิน
วันนี้ก็มาสำรวจตึกใหม่ตึก200กว่าเตียงโชคดีมากที่ฉันเรียนจบก่อนผู้เข้าแข่งขันท่านถัดไปมาอยู่ในแบบบรรยากาศที่อุ๊ยไม่เหมือนโรงพยาบาลศูนย์เลยเหมือนโรงพยาบาลเอกชนขนาดนั้นเชียวโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับแบบโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดคือเริ่มอยากกลับมาเรียนแล้วละสิถูกต้องแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมครับสวัสดีครับชื่อหมอบอสนะครับบอสฟังจากน้ำเสียงเนี่ยแบบเป็นเสียงแบบทนอุ่นน่าจะเป็นแบบฟีลแบบสาขาที่แบบต้องใช้คำพูดเยอะแบบเซคายให้คำแนะนำเซคายอันแนสหมอเด็กเป็นหมอดาอ้าวได้นะลักษณะท่าทางเนี่ยดูแบบเอ้ยมีพูดคำแบบนุ่มๆไว้แบบคอมฟอร์ตเด็กๆเนี่ยถ้าแบบเจอคนไข้เด็กแบบจะพูดกับคนไข้เด็กว่ายังไงแบบวิธีการจัดการกับเด็กเล่นกับพี่หมอไหมคะเล่นกับพี่หมอไหมคะว้าน้องร้องไห้ร้องไห้เลยอะไรอ่ะครับเนี่ยกายภาพเนี่ยเหมือนคนเรียนแบบไมเนอร์มีเวลาว่างยังไงล่ะครับดูสบายสบายดูชิลไหนลองตรวจ MR ให้หน่อยตรวจร่างกาย MR มันน่าจะยากดูน่าดูนะครับหรอทำไมหรอเราดูเป็นคนไม่มีหัวใจหรอสคริปต์บีทแล้วอาริทเมียหรือเปล่าว้าวใช่เต้นผิดจังหวะนะครับจริงเหรอฉันรักหรือเปล่าดูแต่ว่าดูทรงดีนะหรือว่าจริงๆแล้วเป็นนสพหรือว่าจริงแล้วทีมงานเอานสพมาเราปลอมตัวมาโอ้ my god ทีมงานแกล้งหรือเปล่าเวลาว่างชอบทำอะไรครับเวลาว่างก็จะมีแบบดู YouTube เนาะแล้วก็ร้องเพลงใช่ Oh my gosh ฉันรู้แล้วฉันต้องทายเสียงจากการร้องเพลงมาสามารถบอกได้คร่าวๆว่าเรียนเมเจอร์หรือไมเนอร์เดี๋ยวขอดูขอแซมเปิลเพลงหน่อยสักแบบ7วินาที1ท่อนเนาะเท่าไหร่ขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาแล้วได้พบเธอจนวันสุดท้ายฉันรู้แล้วผู้ชายคนนี้เรียนคาลิทีฟแคร์คาลิทีฟแคร์ค่ะจากเพลงที่เขาร้องขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาแล้วได้พบเธอจนวันสุดท้ายหมอคนสุดท้ายบอสเนี่ยเรียนแฟมเมดแน่นอน 100% เหมือนคนเรียนแบบไมเนอร์ดูสบายสบายดูชิลตักเพลงที่เขาร้องขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหม 100% เรียนแฟมเมดแน่นอนเฉลยตึดูอันนี้เป็นแพทย์ประจำบ้านปีที่3อายุรกรรมนะเรียนเมดนะครับเรียนเมดอ่ะอยากบอกอะไรกับแบบน้องๆที่อยากเรียนเมดบ้างครับโอ้ภาควิชานี้ถ้าเป็นภาควิชาที่งานค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นภาควิชาที่ใช้แรงกายแรงใจในการเรียนค่อนข้างมากเลยแล้วจะบอกว่าถ้าอยากมาเรียนใจรักจริงๆนี่มาเรียนแล้วจะอาจจะมีความสุขครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยจะมีความเหนื่อยเพราะว่าใช้แรงเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วพี่บอสแบบมีความแบบเหนื่อยหรือเปล่าเวลาเรียนหรือว่าแบบแฮปปี้ดี3ปีที่นี่แน่นอนแล้วชีวิตคนเรามันก็ต้องมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ในแต่ละวันใช่ปนแล้วเป็นสีสันปนกันไปครับมันก็ไม่ได้สบายทุกวันแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยทุกวันนั้นเราก็มีเวลาที่เราจะต้องหาเวลาไปคลายเครียดหากิจกรรมไปคลายเครียดเช่นการร้องเพลงนี่แหละครับโอ้ my god เสียเวลาเป็นวิธีนึงที่ทำให้เราแบบทำใหความเครียดมันลดลงได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงอยากเรียนเมดนะนั่นแหละเนาะก็คือทำไมถึงอยากเรียนเมดเราคิดว่าจริงๆมันเป็นวิชาที่หนึ่งก็คือเอาตามตรงตั้งแต่ตอนเป็นนสพแล้วก็ตั้งปณิธานมาก็คือหนึ่งมันเป็นหมอเมดเป็นหล่อให้ได้เลยอ่ะใช่ฉันจะเป็นหมอเมดให้ได้โอ้ my god อะไรไม่น่าใช่คือเราคิดว่ามันเป็นภาควิชาที่มันได้ช่วยคนเยอะอ่ะอันนี้คือเป็นปณิธานตั้งแต่แรกใช่แต่พอเข้ามาก็รู้ว่ามันก็ช่วยได้เยอะจริงอาจจะเยอะไปหน่อยเพราะว่าให้เยอะมากๆเยอะมากๆแต่ว่าอ้าวเราก็เคยมาสร้างมาความลับนางฟ้าแต่ว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีทางนึงสำหรับคนที่แบบสนใจอยากมาเรียนโอเควันนี้ก็ขอบคุณบอสมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ไม่ได้เจอกันนานเลยอ่ะแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะปั๊บครับพี่ปั๊บคุณมากเลยอ่ะคุณมันแบบเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือนเคยเจอกันที่ไหนแต่ว่าแบบนึกไม่ออกเลยอ่ะพี่ปั๊บแนะนำตัวอีกนิดนึงได้ไหมคะก็เหมือนสมัยพี่เป็นเดนน้องจะเป็นอินเทิร์นเอ็กเทิร์นอะไรมาเนี่ยครับแต่ว่าที่เจอกันล่าสุดเนี่ยไม่ใช่ในโรงพยาบาลชาวบ้านอ่ะพี่ปั๊บให้แนะนำตัวเองแบบสัก3ข้อสิแบบความแบบเป็นตัวเองก็เป็นคนพูดมากนะครับพี่ว่าผมพี่เป็นคนพูดมากก็ชิวๆพูดมากชิวๆแล้วก็ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาโหพี่ปาแบบเวลาว่างแบบช่วงสมัยเรียนชอบทำอัตการไหมสมัยเรียนทำเรื่อยๆครับทำบ่อยๆถึงแม้จะไม่ค่อยมีให้ทำแล้วคีย์เวิร์ดมาเริ่มครบแล้วนะชอบเล่นกีฬาลุยสบายๆเห็นไหมล่ะดูจากลักษณะภายนอกแล้วเนี่ยเป็นเรียนเมเจอร์แน่นอนถ้าสันก็จะเป็นแบบนิวโรสันทำไมครับนิวโรสันมันใกล้เคียงกับผมยังไงก็เป็นฟีลแบบนี้เลยเป็นแบบเป็นดูผู้ชายมันได้กลิ่นสมองเหมือนหมอสูเอ้ยใช่เหมือนหมอสูเปล่าหมอสูเหรอก็คือรวมไม่ผมไม่ค่อยถูกกับทำคลอดห้องคลอดเนี่ยไม่ค่อยเก่งครับไม่ได้เลยครับเรื่องห้องคลอดผมเป็นแท็กเรียนเร็วใช่ผมก็ไม่อยากเจอห้องคลอดนี่แหละครับอุ๊ยเรียน fast track หรือว่าจะเป็น CVT เจนจีหรือเปล่ามันเป็นหนึ่งแล้วมันก็เท่ดีครับ CVT แบบว่ายืนระหว่างขวางระหว่างประตูยมโลกกับคนไข้ว้ายไม่รู้เหมือนจะไม่ชอบอะไรสักอย่างบนโลกนี้เลยอ่ะพี่ปั๊บปั๊บเนี่ยเป็น typical ของหมอสันออโถมากเลยอ่ะมันแบบเห็นแวบแรกก็รู้เลยอ่ะแต่ว่าแบบเรียนอะไรแต่ว่าดวงตาพี่แบบพี่ไม่ตาคำพี่แบบพี่ดูได้นอนนะเพราะนั้นสัญญกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเข้าเขาขิงทุกวิชาเลยนะขิงทุกภาควิชาเลยพี่ปั๊บเนี่ยโอ้โหมันเหลือภาควิชาเดียวแล้วครับก็คือเหมาะสันนี่แหละปั๊บน่าจะเรียนสันแน่นอนมาเจอผู้ชายในห้องผ่าตัดลุคแบบนี้ดูเป็นฟีลแบบเฮ้ยถ้าเป็น Hospital Playlist ก็ต้องเป็นพระเอกลักษณะภายนอกแล้วเนี่ยเป็นเรียนเมเจอร์แน่นอนชอบเล่นกีฬาลุยๆสบายสบายปั๊บน่าจะเรียนสันแน่นอนพี่ปั๊บเฉลยนะครับพี่ปั๊บเรียนอะไรครับเรียนออโถครับไม่ดูเหมือนไม่เหมือนออโถเลยอ่ะไม่เหมือนมากเนาะอ่ะทำไมพี่ป้าถึงอยากเรียนออโถคะมันเท่คือตอนที่เท่เท่คือตอนที่คือต้องบอกว่าตอนที่อยู่เป็นนสพที่จุฬาเนี่ยคือแบบอาจารย์ออโถที่จุฬาเท่มากอ่ะเขาขอนิยามคำว่าเท่หน่อยเท่คือเท่อย่างไรบุคลิกยกมือวางเท้าการพูดการจาคนไข้เขาดูดีอ่ะเขาเออวางเท้ายังไงหมอถูกวางเท้าอย่างไรมันดูแบบแบดบอยเหรอไม่ดูแบบแม่คือบุคลิกโดยรวมอะไรเงี้ยครับเขาดูดีอาจารย์เขาก็พูดจาดูเท่ดีแล้วก็ประทับใจแต่ว่าสังคมมันค่อนข้างโอเคแล้วก็คุ้มค่าที่จะลองพยายามนะครับผมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เรียนเยอะขึ้นผู้หญิงก็เข้ามาเรียนได้นะครับฝากถึงน้องๆผู้หญิงทำไมถึงต้องฝากแต่น้องผู้หญิงอย่างเดียวเลยเพราะฝากถึงน้องก็เธอที่อยากมาเรียนออโถหน่อยมันก็มีเธออยากเรียนออโถอยากเรียนออโถมึงเป็นเดนเมดเบบี้ก็มีนะมีรุ่นพี่รุ่นน้องบางคนที่เขาเป็น LGBT เขาก็เรียนออโถเขาก็อยู่มีความสุขได้นะครับเราไม่ได้กีดกันนะออโถเหยียดเพศอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องหลอกลวงไม่จริงมึงชิดมากเลยนะหรอครับมันเริ่มชิดขึ้นมาเรื่อยๆตอนแรกอยู่ประมาณตรงนู้นมันเป็นบทพิสูจน์ความอดทนว่าพี่ปั๊บพูดเรื่องจริงหรือเปล่าพี่เป็นคนใจเย็นระดับนึงอยู่วันนี้ขอบคุณพี่บอสมากเลยค่ะปั๊บค่ะพี่ปั๊บขอบคุณพี่ปั๊บมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ปั๊บขอบคุณค่ะสวัสดีแขกรับเชิญคนล่าสุดของเราแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อใหม่นะคะจงรักคำคงค่ะว้าวชื่อใหม่แต่ว่าดูเก่ามากวันนี้อันนี้หยอกดูโง่เฮงดูโง่เฮงโง่เฮงเนี่ยเหมือนผู้หญิงเรียนเมเจอร์ดูเหนื่อยดูลำบากดูอดนอนแต่ก็ยังดูแข็งแรงลักษณะเนี่ยกายภาพเบื้องต้นเนี่ยเหมือนหมอเด็กเหมือนหมอเด็กดูเป็นผู้หญิงใจดีใจดีใส่แว่นบอกคาแรคเตอร์แบบ3ข้อที่แบบเป็นตัวเองสิก็โออาร์ได้
โอวาได้บ้างอ่ะเราลุยๆได้แล้วก็ชอบความฉุกเฉินนิดหน่อยทำไมเราใจเนาะมันเต้นเนาะมันตื่นเต้นมันพุชมันโอ้โหมันดรายฮอร์โมนเรามันจะได้ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรดูเด็กตลอดเวลาฮอร์โมนแห่งความวัยเยาว์ใช่มันเราใจแล้วก็ไม่ชอบคนไข้แบบผู้ชายเมาวัยวัยอย่างเงี้ยแบบไม่ไหวขอหนีหรอผู้ชายเมามันคุยไม่รู้เรื่องแล้วแม่น้องถูกน้องใหม่เนี่ยสันเนี่ยเจอคนเมาเยอะคุยกับคนเมาบ่อยอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอบอาจจะเป็นแบบออโถหรือว่าสูงมีเหตุผลจะมาออโถหรือว่าสูงฉันดูเหมือนอะไรแม่คุณเรียนออโถคุณเรียนออโถเป็นออโถในส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแบบห้าวๆแต่ว่าสวยฉันว่าได้ตรงสวยแล้วก็แบบชอบฉุกเฉินใช้แรงยกของยกของได้น้องใหม่เนี่ยน่าจะเรียนออโถถ้าคุณคิดอย่างนั้นดูลำบากดูอดนอนแต่ก็ยังดูแข็งแรงออโถในส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแบบห้าวๆแต่ว่าสวยแล้วก็แบบชอบฉุกเฉินใช้แรงยกของน้องใหม่เนี่ยน่าจะเรียนออโถถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณคิดถูกค่ะผิดค่ะน้องใหม่เรียนอะไรคะเรียนสูนะคะเป็นหมอเสื้อสีชมพูเออเป็นสีชมพูมาอยากฉีดเพื่ออะทำไมถึงอยากเรียนสูเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่แบบมีความบาลานซ์ระหว่างแบบว่าโออาร์กับแบบทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยมีOPD ด้วยมีโออาร์ด้วยแล้วก็มีแบบทำหัตถการเล็กๆน้อยๆทำคลอดอะไรอย่างเงี้ยคือมันด้วยแบบทุกอย่างอ๋อมันแบบเหมือนเราครบเครื่องเราครบเครื่องเราเป็นผู้หญิงครบเครื่องคนหนึ่งแล้วมันก็จะมีความตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าความสูงเนี่ยมันก็จะมีความอีเมอร์อยู่แล้วแบบในบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยชอบความแบบตื่นเต้นฉุกเฉินเราใจความจริงก็ไม่ได้ชอบมากหรอกแต่มันจำเป็นเนาะการที่แบบมันเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินมันก็เป็นการชาเลนจ์ความสามารถเราแบบหนึ่งเนาะมาบอกว่าเราพร้อมที่จะแบบรับมือกับสถานการณ์ I'm ready ชอบมากตีสามตื่นมาซีซ่าชอบทุกคืนจำเป็นเป็นเลยเนาะข้อดีของหมอสูถ้าแบบสมมุติน้องๆอยากมาเรียนสูก็มันแล้วแต่ละที่นะแต่ว่าสำหรับที่เนี้ยข้อดีก็คือแอคทิวิตี้แต่ละวันอ่ะมันจะไม่ซ้ำกันเลยดังนั้นน่ะเราจะมีความอินจอยในทุกๆวันวันนี้ออก OPD วันนี้ออก OR LR What Work อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยแบบสัปดาห์นึงอ่ะเธอแบบอินจอยไลฟ์ทั้งสัปดาห์ไม่ซ้ำซากไม่น่าเบื่อทุกวันเหมือนเป็นวันใหม่เหมือนเป็นวันใหม่โอ้ my god คุณแม่เด็กๆ อะไรเงี้ยอ๋อยกของก็คือยกเด็กยกแม่หนักตีพยองเนี่ยบางทีเราก็ต้องยกแม่บ้างเพราะว่าเนาะเพราะว่าพี่เปก็อาจจะน้อยแล้วก็มันต้องเคลื่อนย้ายเตียงถูกยกแม่ขึ้นเตียงคลอดหรอบางคนไม่ไหวปวดแขนมันเป็นหน้าที่เราหน้าที่เราต้องยกแม่ต้องเลยแข็งแรงแล้วคำเตือนล่ะคำเตือนแบบถ้าใครจะมาเรียนสูก็แบบอาจจะไม่เหมาะกับคนที่แบบกลัวเลือดหรือกลัวความแบบเอาจริงๆมันก็เป็นเลือดอะเนาะมันก็แบบมีความแบบมีความเลือดมีความแบบน้ำข้ามอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่แบบไม่ไหวกับสิ่งเนี้ยก็แบบว่าอย่าฝืนเพราะว่าเราเจอทุกวันเพราะมันเจอมันเลี้ยงไม่ได้ใช่บางทีก็แบบเต็มเนื้อแต่สาดเข้าเนื้อเข้าตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ my god ใช่ดังนั้นไม่ถ้าเกิดไม่ชอบอะแบบต้องเซ็กกูดบายนะอยากฝากอินเสิร์ตข้อความถึงคุณแม่แล้วก็คนไข้ทุกคนนะคะสมมติถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วจะมาใช้บริการเนาะอันดับแรกเลยยาบ้าไม่ได้ทำให้คนง่ายขึ้นแต่อย่างใดนะคะนอกจากเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดคันเป็นพิษแล้วการเข้าต่อกำหนดแล้วแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงมากๆเลยทางสุติศาสตร์หลายๆอย่างเนาะดังนั้นขอความกรุณานะคะไม่ว่าจะราคาถูกแค่ไหนอย่าไปซื้อมาใช้นะคะเป็นโทษนะคะเนาะหมอได้เห็นด้วยมากๆหมอได้เห็นด้วยมากๆจิตวิญญาณเนาะวิญญาณมันเข้ามาพอดีเพราะว่าโหยาบ้าบอกว่ากินแล้วแบบจะคลอดง่ายเด็กมาจากไหนเด็กวิ่งเลยนะออกมาจากท้องแล้วก็วิ่งเล่นเลย38 9แล้วก็ใส่ท้องแล้วก็ชักเลยแล้วก็ชักเลยไม่ไหวไม่ดีต่อทั้งแม่แล้วก็ลูกอีกอันนึงก็คืออ่ะตอนนี้ฉันต้องนำโรงให้ท้องว่าพร้อมเนาะดังนั้นสมมติใครที่เป็นทีนเอจแล้วรู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะที่จะท้องอะไรอย่างเงี้ยสามารถไปรับคำปรึกษากับในเรื่องของคลินิกวางแผนครอบครัวได้ฝั่งยาคุ้มฟรีนะจ๊ะถ้าเกิดอายุน้อยกว่า19ปีฝั่งฟรีไม่ต้องกลัวไม่เจ็บเนาะคุณกำหนดได้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีเลยใช้เพื่อลดการเกิดการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนค่ะอันนี้คือหมอสูที่แท้จริงใครจะบอกว่าเอ้ยไอ้ตัวมัมคือคนที่ช่วยเล็งคลอดช่วยทำคลอดออกมาอีกทีนึงก็คือเหมือนแม่คนที่สองของเราแม่เป็นคนเบ่งหมอสูเป็นคนจับออกมาถูกเธอเป็นลูกใคร
ลูกฉันไม่ได้เห็นงานลูกเธอถูกต้องเพราะฉะนั้นตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวสูตินารีเวชจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเราถูกต้องสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเลยบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาลองมุมกลับแบบมุมมองเป็นโซฟานอนบ้างดีกว่าภาควิชาไหนจะมีโซฟาให้นอนนะก็เกือบทุกวิชาเพราะว่าโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลสบายเนาะเบบี้เนาะใช่แนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวีเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมากเลยอ่ะชื่อปิงครับปิงหรอปิงมีความแบบอบอุ่นสุภาพเรียบร้อยนอบน้อมเสียงนุ่มมุนละมุนเหมือนผู้ชายเรียนไมเนอร์อ่ะปิงแนะนำตัวแบบสัก 2-3 ข้อที่แบบเป็นจุดเด่นของตัวเองก็ผู้ชายพูดไม่เก่งเหลือ forensic x-ray อันแน่ขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่เหมือนเป็นคนสุขุมนุ่มลึกนุ่มโอ้ my god หมดแล้วพูดน้อยพูดน้อยพูดน้อยสุขุมนุ่มลึกพูดน้อยต่อยหนักต่อยหนักโอ้ my god ผู้ชายเกลียดกระทอนผู้ชายเกลียดกระทอนโอ้ my godแล้วกลัวมากชอบออกกำลังกายไหมออกกำลังกายก็ออกบ้างตามลักษณะการทำงานของเราโอ้ my god ปิงเหมือนหมอสันเลยอะเรียนสันหรือเปล่าให้ทายว่าเรียนสันดีกว่าคล้ายสันแล้วกันเป็นผ่าตัดเหมือนกันสันพลาสติก CBT forensic forensic หรือเปล่าผ่าตัดเหมือนกันไม่ผ่าตัดศพหรอโฟเรนซิกหรือเปล่าอ่ะเฉลยหน่อยเฉลยหน่อยเบบี้เรียนอะไรอบอุ่นสุภาพเรียบร้อยนอบน้อมเสียงนุ่มมุนละมุนเหมือนผู้ชายเรียนไมเนอร์อ่ะเฉลยหน่อยเฉลยหน่อยเบบี้เรียนอะไรเป็นหมอออโต้ว้าถึงว่าเขาขู่จะต่อยฉันตั้งแต่เริ่มคลิปเลยทำไมถึงเลือกเรียนออโต้อ่ะก็พอชอบใช่ไหมเหมือนไม่ได้บอกชอบออโถเลยเมื่อกี้ผู้ชายออโถนี่ขี่ทะเลก็เคยมาอิเล็กทีฟก็เลยรู้สึกว่าชอบในวิชาแล้วก่อนจะมาอิเล็กทีฟมาทำไมถึงมาเลือกเรียนอิเล็กทีฟออโถเพราะตอนนั้นตัดชอยกำลังค้นหาตัวตนกำลังค้นหาก็เลยเลือกเรียนออโถแล้วออโถมันดียังไงออโถโถมันดีก็คือเราได้ผ่าตัดแต่ทำไมไม่เรียนไม่ไปเรียนสันน่ะCVT neuro forensic อะไรเงี้ยไม่เราชอบผ่าตัดแต่ว่าเราไม่อยากทำเคสอีเมอร์เท่าไหร่แรงนะสตาร์ออทโหมองหน้าแล้วนะของเราก็ฉุกเฉินแต่ไม่ได้ฉุกเฉินมากแล้วอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากมาเรียนออทโหก็ออทโหก็เป็นวิชาที่ดีนะครับไม่ได้เหมือนกับที่ทุกคนคิดไว้ทุกคนคิดไว้ว่ายังไงอ่ะภาพจำดูแย่เหรอออโถภาพจำอาจจะแบบเป็นผู้หญิงเอ้ยไม่ใช่ Oh my gosh แล้วเนียนมากแล้วเนียนมาก Transmen Oh my gosh ไม่คือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเรียนออโถเยอะมากเรียนออโถเยอะมากถ้าเกิดว่าแบบน้องกระเทยอยู่ห้องฉุกเฉินแล้วแบบโอ้ยพี่ปิงคะดิสตอลเอนเลดี้แบบมันหักเยินมากเลยทำยังไงดีคะน้องกระเทยก็เดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปสอนช่วยใส่เฟืองนะครับเอาไปเกี่ยวแผลพาคนเยอะนะพี่ถ้าเป็นน้องผู้หญิงล่ะก็เดี๋ยวคนละน้ำเสียงแล้วนะคนละน้ำเสียงแล้วนะเดี๋ยวพี่สอนเสียงกระเซาเลยนะเหมือนกันเหมือนกันเขาเป็นกระเทยก็ทำไม่เท่าเดี๋ยวพี่ไปช่วยสอนใส่เฟิร์กนะพีคอชั่นสำหรับน้องๆที่กำลังจะมาเรียนออโถนิดนึงไม่มีเลยสบายสบายหรอสบายสบายเรียนง่ายอาจารย์ใจดีรุ่นพี่ดีขอบคุณปิงมากเลยค่ะวันนี้บ๊ายบายใช่ดูความแตกต่างเลยหมอเด็กเป็นเหมือนกันหมดทุกโรงพยาบาลเลยอ่ะเป็นยังไงตอนนี้บอสซัมก็เป็นแบบนี้แหละ
นั่งรับเคสนั่งรับงานป้าพิมพ์อยู่เวรไหมนี่โอ้ยบรรยากาศอะไรเนี่ยมุมนี้เป็นเหมือนมุมอับที่สุดในโรงพยาบาลเลยอ่ะฉันไม่เคยฉันอยู่โรงพยาบาลสูงมา3 ปีฉันไม่เคยมาอยู่ในสถานที่แบบนี้มาก่อนแล้วแบบโชคดีที่เฟรมเนี้ยมันมีแบบ1 2 3 4มันมี4คน4คาแรคเตอร์แต่ว่าอยู่ภาคเดียวกันใครทุกคนมองแวบแรกแล้วทายดีกว่าว่าฉันกำลังอยู่ในดงของภาควิชาอะไรและแบบเขาหลากหลายด้วยอาจารย์สวัสดีค่ะภาควิชาที่มีคนเยอะขนาดนี้ต้องเป็นเมเจอร์แน่นอนเป็นแบบเมเจอร์ต้องเป็นเมเจอร์แล้วดูลำบากอาจจะเป็นเม็ดได้ใกล้เคียงสั่นได้ไม่ใกล้เท่าไหร่เด็กแหละทำไมล่ะพวกเธอดูเถื่อนจะตายตัวเล็กเนี่ยคนตัวเล็กเหมือนหมอเฮปาโตบิลเลอรี่ตอนนี้ฉันเหมือนกำลังโดนสปอยโดนแบบหลอกอยู่ว่าแบบปกติเขาเป็นคนพูดพอเสียงหวานแต่ว่าเนื้อเสียงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเสียงดุดัน เป็นเสียงดุดันแล้วเป็นเสียงเค็มฉันนึกสภาพออกเลยเวลาแบบเป็นเสียงโทนเนี้ยตะโกนออกมา น้องคะโทรมาคอนเสิร์ตอะไรภาพรู้เลยเหรอภาพออกมาละ ทุกๆแบบเนี้ยแล้วแบบไม่มีใครสนใจอาจจะเป็นแบบภาคแบบเยินๆเม็ดอยู่มุมอับของโรงพยาบาลแล้วแบบใช้ชีวิตยังไงก็ได้ลุ่มๆดอนๆค่ำไหนนอนนั่นพอประจำตัวดูพอประจำตัวเท่านี้ก็รู้แล้วนะเนี่ยว้าวคือสิ่งเดียวที่หมอเมื่อเป็นหมอเด็กคือการคิดเลขแล้วองค์ประกอบอย่างอื่นไม่มีเลยไม่ได้เลยอ่ะขอถามแบบเทคนิควิธีการแบบปลอบเด็กเวลาเด็กร้องไห้ถ้าเด็กเข้ามาตรวจมีเทคนิคไงในการปลอบเด็กเริ่มแบบพี่ใหญ่ก่อนประสบการณ์เยอะสุดเด็กอายุเท่าไหร่ก็อ่ะสมมุติเป็นนิวบอร์นใช่ไหมใช่ที่นี่เราจะมีนิ้วถุงมือเราจะมีแบบว่าสำลีไม้สำลีใช่ไม้พิเศษก็คือเป็นไม้พันสำลีชุบกับมี2อย่างให้เลือกก็คือแอลกอฮอล์กับปลาร้า 24% ซูโคสอันนี้อร่อยมากติดหวานนี่ใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเขาต้องไฮดีน้ำยาพิเศษผสมข้อน้ำแดงถ้ามีผสมข้อร้อยเนี่ยน็อกลูกเลยถ้ามีน็อกไฮเดทต้องมีดอมิกุ้มเป็นชั้นเดียวเด็กแค่หยุดร้องใช่โอ้ my god มันเลยเขาก็ปอกไปเยอะอยู่หยุดร้องได้เหมือนกันค่ะกับอุ้มตั้งขึ้นใช่อุ้มตั้งขึ้นแล้วก็โยกไปมาเหมือนแบบให้ความรู้สึกเหมือนแบบลูกกับแม่ท้องแม่ลอยอยู่ในน้ำนั่นนี่โอ้อุ้มแบบให้เด็กลอยในน้ำถ้าเด็กโตขึ้นมา7-8ขวบเริ่มพูดได้ละ7-8ขวบเริ่มพูดได้แล้วหรอถ้ามันช่วงนี้มันจะเป็นช่วงแทนทามของเด็กทำไงใช่ถ้าเด็กร้องไห้ก็คือลงไปนอนกับพื้นเลยแล้วก็ร้องอยู่นั่นแหละร้องอีกร้องสิต้องดูก่อนว่าเด็กเขาแบบโคโอเปเรตกับเราถ้าเด็กเล่นด้วยเด็กเล่นแล้วก็เล่นต่อกับเด็กอย่างไรคือคุยกับเขาแหละว่าเขาต้องการอะไรทำไมต้องโวยวายอะไรเงี้ยอยากได้อะไรหรือเปล่าใช่ถ้าเขาคุยรู้เรื่องแล้วเขาแบบอยากได้สิ่งที่เขาต้องการเราคุยโอเคให้ได้ใช่ก็เขาให้แล้วถ้ามันคุยไม่รู้เรื่องอยากได้ไอโฟนพี่ขอหาเงินก่อนอะถ้าเด็กไม่เล่นด้วยหรอถ้าเด็กไม่เล่นด้วยก็คืออาศัยว่าเป็นแทนทำแหละเราต้องแบบว่าให้เขาอยู่ในที่แบบที่เงียบๆปล่อยเขาไปแล้วก็บอกแม่ว่าไม่ต้องสนใจเขาไม่ต้องแบบว่าเปลี่ยนแปลงเลยมาคุยกับแม่แทนแล้วให้เด็กร้องปล่อยไว้อยู่คนเดียวนะถ้าเขาหยุดร้องเราเดี๋ยวค่อยแบบเขาไม่คุยด้วยเด็กโตล่ะ15 ปี15ปีเป็นนายเป็นนางสาวไม่ดูแล14ปี2เดือนร้องไห้ร้องไห้เหรออันนี้ก็คือต้องน่าจะแบบพอ14ปีเป็นวัย adolescent แล้วน่าจะต้องมีแบบเรื่องในใจอะไรหรือเปล่าเนาะเราต้องแบบดีบอินเทอร์วิวเขาก่อนอันนี้ต้องใช้เหตุผลในการคุยเราควรเป็นหมอไซคายก่อนใช่ต้องแบบไปคุยแล้วก็แบบว่าอย่างเช่นถ้าเขาแบบมีผู้ปกครองอยู่ด้วยอาจจะให้ผู้ปกครองแบบไปข้างนอกก่อนอาจจะแบบยังไม่อยากคุยใช่ค่ะก็ประมาณนี้แหละก็คือค่อยๆถามเขาว่าเขาอยากได้อะไรแล้วแบบอยากต้องการอะไรให้เราช่วยเหลืออะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะดูเองว่าทำไมเขาถึงร้องไห้อาเธอล่ะอ๋อก็เด็กเห็นหน้าก็หยุดร้องแล้วอะค่ะงงเหมือนกันจากร้องไห้เป็นร้องกรี๊ดร้องเด็กงงหน้าเด็กงงเด็กแบบเด็กทำไมน่ารักจังโอ้ my god oh my god เรามีหน้าเป็นอาวุธสดใสอ่ะทำไมถึงอยากเรียนเด็กอะก็ตอนแรกก็ชอบเด็กก่อนเด็กมันแบบน่ารักตัวเล็กๆอ๋อเด็กน่ารักตัวเล็กๆชอบเด็กก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เนื้อหาก็แบบไม่ได้แบบเยอะเกินไปเหมือนเมดเด็กส่วนใหญ่มันก็แต่ก็เยอะเหมือนกันอ่ะพี่พิมล่ะคะพี่พิมอยากเรียนเด็กเพราะว่าจริงๆอยากเรียนตั้งแต่ตอนเป็นเอ็กเทิร์นแล้วใช่ก็เพราะว่าตอนที่เรียนแบบตอนอยู่เอ็กเทิร์นไปเรียนเด็กก็มีความสุขไงแบบไปลาวไปเล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ก็เลยนั่นแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้จะมาเรียนไม่มีลูกเท่าไหร่ม
ไม่ยังไม่มีแฟนค่ะเล่าจังขอพูดต่อก็คือพอแบบรู้สึกว่าอยากเรียนเด็กตอนเอ็กเทิร์นแต่ว่าไม่แน่ใจก็เลยแบบไปฟิกวอร์ดเด็กมาก่อนทีนี้พอไปฟิกวอร์ดมาประมาณ 2-3 ปีก็มีความสุขในการทำงานคิดว่าก็คือไม่บางคนก็เข้าใจว่าแบบเวลาเราไปฟิกวอร์ดเพื่อแบบจะรู้เอาหรือเปล่าอะไรง่ายแต่พอเราไปอยู่แล้วโอเคก็อยู่ได้สังคมก็โอเคแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่กับสิ่งนี้ไปได้ตลอดชีวิตก็เลยมาเรียนต่อเด็กค่ะว้าวก็ที่เรียนเด็กเพราะว่าชอบเนื้อหาด้วยส่วนหนึ่งชอบเนื้อหาเด็กหมายถึงว่าชอบเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับเนื้อหาเด็กมันดูน่าสนใจดีเป็นเหตุเป็นผลชอบทำหัตถการเกี่ยวกับเด็กอะไรโอ้แทงทรงแทงเส้นชอบมากแล้วก็รู้สึกแบบว่าเด็กแบบเวลาเขาป่วยมันน่าสงสารอะไรมันเป็นการป่วยที่แบบเขาซวยด้วยตัวของเขาเองแบบโชคร้ายอยู่ดีก็เกิดมาเป็นโรคหรือป่วยเจอนั่นเจอนี่แล้วก็ป่วยภูมิคุ้มกันไม่ดีก็ป่วยง่ายเลยก็เลยอยากแบบอยากไปดูแลเด็กเด็กมันก็น่ารักเนอะเวลามันหายป่วยแล้วส่งนางงามได้ดูแลลูกตอนแรกเราอะรู้เอาอะไรก็ตามที่เข้าต้องขับตาไม่ชอบใช่เพราะว่าเราไม่ชอบยืนนานเราไม่ไหวใช่ก็เลยจะคล้ายพี่ตังเลยเพราะว่าแบบเคสเมดส่วนใหญ่จะแบบเป็นโรคที่คนแล้วก็เองใช่ค่ะแต่ว่าของเด็กก็คือเหมือนอย่างที่พี่ตังบอกว่าแบบน่าสงสารแล้วก็แบบตอนปี5ได้มาแบบว่าวน KKH เนี่ยแหละว้าวประทับใจช่วงเป็นไม่ออกเลยใช่ไหมช่วงปี5อาจารย์ชมเพลินค่ะอาจารย์ชมเพลินตอนนั้นเป็นยังสตาฟอยู่ดูแบบเวลาอยู่เวียนด้วยกันแล้วอาจารย์แบบดูแลดีใช่ทำไมแบบว่าอยู่แบบว่าไม่ได้เป็นด้วยให้ความรู้ด้วยด้วยให้ความรู้ด้วยเก่งด้วยแล้วแบบเหมือนแบบอาจารย์กับเราแบบคุยกันง่ายๆใช่ก็เลยเป็นแบบอินสปิเรชันนึงให้อยากเรียนเด็กที่นี่ฝากถึงน้องๆที่อยากจะมาเรียนเด็กหน่อยก็ถึงน้องๆที่อยากจะมาเรียนเด็กนะคะตอนแรกก็คือถ้ามีความชอบเด็กรักเด็กแล้วก็มีความชอบในเนื้อหาก็มาเรียนเลยเลิศแล้วก็ถ้ามาดีก็มาเรียนที่ศูนย์ขอนแก่นนะคะดีไม่ใช่ดีถ้าจะให้ดีก็มาเรียนที่ศูนย์ขอนแก่นจะเป็นครอบครัวเดียวกันว้าวแม่ของนิดนึงเด็กคือผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่ตัวเล็กเด็กคือผู้ใหญ่ตัวเล็กเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กแล้วก็นิวบอร์นไม่ใช่เด็กตัวเล็กกว่าตัวเล็กนิวบอร์นคืออีกโลกหนึ่งอ๋อทำไมต้องมีหมอเด็กหมอผู้ใหญ่อ่ะคนไข้เด็กกับคนไข้ผู้ใหญ่แตกต่างกันยังไงก็แตกต่างกันหลายอย่างมากนะครับเราจะพูดกันว่าเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กแล้วก็นิวบอร์นไม่ใช่เด็กที่ตัวเล็กทีเดียวพันธุ์ฟิสิโออะไรก็จะเปลี่ยนไปยาก็จะไม่ค่อยเหมือนกันก็เลยต้องแบบแยกออกมาก็มีต้องเลยต้องมีหมอเด็กน่ารักแบบพวกเราว้าวกระบวนการมันก็ไม่เหมือนกันแบบจะให้หมอเมดมารักษาเด็กก็จะให้แบบหมอเด็กไปดู NICU Newborn ที่ยากๆก็คนละโลกเลยเราไม่ค่อยมีใครอยากจับเคสเด็กเท่าไหร่เห็นเด็กก็คือเดินหนีน้องเป็นไม้เหมือไม้เมาเหมือนกันสูเด็กอะไรเงี้ยเพราะว่าโอ้โหโดนยาคำนวณลืมละยันนานมึงกูอึ้งอะไรรู้ไหมตอนแรกกูอึ้งสภาพห้องอึ้งที่2พวกมึงอยู่กัน4คนในห้องเท่านี้มึงมาเคยอยู่แล้วกัน7กูจะเป็นแบบไม่ก็ปกติเนาะเด็กตัวเล็กมึงดูไซมึงดูไซเพื่อนด้วยแล้วดูไซเตเนาะพี่บอสแบบสมัยเรียนชอบทําชื่อปั๊บพี่ปั๊บพี่ปั๊บพี่ปั๊บวันนี้ไปหามากี่คนแล้วเนี่ยไม่ได้หาใครเลยพี่ปั๊บผู้ชายคนแรก